สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีวันนี้ฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกที่อื่นตกไหมเขาบอกว่าพายุจะเข้านะกรมอุตุวิทยาบอกว่าพายุจะเข้านี่ครับบอลสีอันนี้เป็นชุดที่จะเอาไว้ส่งพรุ่งนี้นะครับปิดหมดทุกต้นละขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนบอลสีเบิร์ดชัยมาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านที่รอเนาะบอลสีชายชนนะครับโอ้ชายชนสวยๆเลยใครที่รอชายชนกระถางละ30เดี๋ยวรอก่อนนะครับโอ้อันนี้สวยเนาะฝนตกใส่มันอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวผมมาเปิดอัปเดตให้ดูวันนี้ไม่ได้ขายบอล นะทุกท่านก็จะมาเปิดอัปเดตบอลสีให้ดูนะครับว่ามีอะไรที่พร้อมจำหน่ายบ้างเนาะนี่ครับชายชนกับเทพเทวานะครับก็เพิ่งลงกระถางไปเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่ไงชายชนโอ้ยอันนี้เทพเทวานี่ไงชายชนเทพเทวารักเอ่ยหน่อนะครับเดี๋ยวรอก่อนมีบานชื่นด้วยนะบานชื่นบอลกาบไม้กาบใครที่ยังไม่มีบอลกาบบานชื่นเนี่ยกาบเขาจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็โตมาเขาจะกัดเป็นสีชมพูนะครับเนาะสำหรับบานชื่นก็รออีกนิดนะครับนี่หน่อรักเอ่ยนะหน่อรักเอ่ยก็มีนะครับนั่นไงแล้วก็รักเอ่ยที่ลงกระถางไว้ก็มีนะครับมันเนี่ยทุกท่านเห็นไหมมันใบเดียวใบเดียวนะครับนี่ไงมันเป็นใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมเลยเลยไม่ได้เอาขายนะครับนี่ไงชายชนท่านไหนที่รอก็เดี๋ยวรอมันงี้มาอีกสักใบนึงเดี๋ยวค่อยเอามาขายนะครับเดี๋ยวค่อยมาแบ่งขายในราคาถูกๆนี่แหละเนาะทุกท่านเดี๋ยวผมจะขายให้ในราคาถูกๆเคลียร์ตู้นะครับดูสิก็มีนะครับเต็มตู้เลยนะครับนี่ตุ๊กแกที่บอกว่าหมดคือไม่ใช่อะไรหรอกทุกท่านดูตุ๊กแกอันนี้ของผม ดูอันนี้คือบอลสีตุ๊กแกทั้งหมดนะครับเนี่ยอยากได้ไหมทุกท่านนี่ไงไม่รู้กี่กระถางอ่ะแต่ไม่รู้กี่ต้นอ่ะแต่อยู่ในเนี้ยดูสิเป็นพุ่มเลยนะครับอันนี้คือผมผ่าชิ้นแล้วก็มันงอกออกมาแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับชิ้นผ่านี่ตุ๊กแกนะครับเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะขายยังไงนะครับเลยไม่กล้าเอาออกขายนะครับนี่ผมไม่ได้เอาปลูกหลายต้นนะแต่มันงอกมาหลายต้นในชิ้นเดียวนะครับเนี่ยตุ๊กแกดูสิเป็นพุ่มเลย อยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ลองคอมเมนต์แล้วก็ทักมาบอกก็ได้นะครับตุ๊กแกเป็นพุ่มเลยดูสิเนี่ยครับนะเป็นพุ่มเลยเห็นไหมตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกมันเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะครับเนาะเนี่ยครับตุ๊กแกนี่มันก็พอมีอยู่นะตุ๊กแกแต่มันเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวค่อยขายให้นะครับเนาะไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายต้นมากในนี้ไม่รู้จะแพ็คยังไงด้วยแต่น่าจะแพ็คได้อยู่นะครับเดี๋ยวห่อกระดาษลังเนาะแต่ถ้าอยากได้ตุ๊กแกเดี๋ยวลองทักมาบอกก็ได้นะครับเป็นพุ่มเลยทุกท่านดู นี่ไงปุสุนบุญเลยนะครับเนาะอยู่ในนี้นะครับนี่ครับนี่ก็อัปเดตบอลสีให้ดูนะครับอันนี้เป็นตู้ที่ผมอนุบาลไว้ในนี้ดูสิเนาะที่ผ่าหัวไว้อะไรอีกนี่ไงพึ่งเอาลงกระถางนะครับนั่นไงมันก็งอกมาแค่ใบ2ใบเนาะผมก็ยังไม่ได้ปล่อยขายนะครับเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตดูตู้อื่นบ้างนะครับนี่ครับทุกท่านอันนี้เป็นตู้บอลสีที่ผมอัพไซต์กระถางไว้เตรียมจำหน่ายนะครับนี่หลวงตาเมืองใครถามมานี่มีเยอะเลยนะครับนี่โวคาโน่มันนี่ล้อมเพชรนะครับโอ้ต้นใหญ่กระถางใหญ่นะเนี่ยกระถางใหญ่ๆเลยทุกท่านดูกระถาง 5.5 นิ้วนู่นน่ะนี่ครับผมก็อัปเดตไว้ดูมันนี่ล้อมเพชรต้นนี้กระถางนี้ด่างฮาร์ฟมาเลยแต่อยู่ในกระถาง3นิ้วนะครับเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นกระถาง4เนาะสีเลิกงามก็มีนะทุกท่านนี่ไงสีเลิกงามป้ายสวยๆกระถาง5นิ้วอันนี้กระถาง5นิ้วนะครับป้ายสวยๆสีเลิกงามเดี๋ยวเอาไว้แบ่งเนาะนี่หลวงตาเมืองนี่ครับหลวงตาเมืองแยกหน่อ Destiny นี่ใครยังไม่มีเดี๋ยวรอได้เลยอันนี้ผมแบบอัพกระถางรอแล้วนะครับเนาะ
เดสตินีนะครับเดสตินีนี่ไงอันนี้คือหลวงตาเมืองนะครับเนี่ยแยกหน่อเพชรพระนครนะครับนี่ไงเพชรพระนครดูสิเอาใส่กระถางใหญ่ๆนะครับนี่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 ก็เพชรพระนครนี่เอาใส่กระถางใหญ่ๆไว้อันนี้ฟอร์มรอนะครับเนาะฟอร์มรอเดี๋ยวมาแบ่งปันพระธาตุวายโยนะครับนี่ไงแล้วดูศิลาหุ้มทองต้นนี้โอ้โหดูครับผมศิลาหุ้มทองแผงด่างสวยอันนี้ไม่ขายนะอันนี้ผมจะเก็บทำแม่พันต่อนะครับนี่ก็เป็นวังสำราญนะครับอัพกระถางไซส์โตๆไว้ให้นี่ไงแล้วก็ปักษาเนาะมีคนถามมาเยอะปักษาพนาวันมีคนถามมาเยอะถามมาเยอะมากแต่ผมมีกระถางนี้นะทุกท่านปรักษาพนาวันมีกระถางนี่ครับผมกระถางใหญ่กระถาง6นิ้วอ่ะรับได้ไหมมีใครอยากจะซื้อบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบ่งปันอยู่นะกระถาง6ดูสิกัดสีมาสวยแล้วนะครับปรักษาพนาวันขายไม่แพงนะครับดูกัดสีมาจึ้งเลยเนาะปรักษาเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอไม้กระถางใหญ่เดี๋ยวขายให้นะครับในราคาเบาๆเลยนะครับนี่พระธาตุวายโยนี่ไงครับแล้วก็นี่บอนสีลูกไม้นี่นี่ครับผมเพิ่งแยกหน่อไปมีอยู่4กระถางนะครับสำหรับลูกไม้เนี่ยเหมือน1ในจักรวาล นะครับเนาะนี่ครับเหมือน1ในจักรยาน1ในจักรวาลสิอันนี้เหมือนนะไม่ใช่1ในจักรวาล นะครับถ้า1ในจักรวาล นี่ต้นละ 40,000 น่ะแต่อันนี้คือของผมนี่คือประมาณแบบก๊อปปี้โชว์เป็นแบบคนหน้าเหมือนนะครับคนหน้าคล้ายนี่ครับนี่ครับสวยครับผมกระดูกเขียวสีแดงเปื้อนเลอะๆนะครับเนาะมีอยู่4กระถางจะเปิดจองดีไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเทพสายลุงต้นนี้ยังไม่ได้ผ่านี่ไงเทพสายลุงยังไม่ได้ผ่านะครับนี่สวยมากแล้วก็นี่ครับเลกาซี่ทุกท่านบอนสีเลกาซี่ครับผมนี่ไงก็เอาขายไปหลายต้นแล้วนะขายไปหลายต้นแล้วนะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้ราคาขึ้นครับเลกาซี่ราคาขึ้นผมจะขายก็ยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปประมูลในกลุ่มหรือไม่งั้นก็เก็บไว้ตั้งแม่นะครับอันนี้เลกาซี่ของแท้นะครับไม่ใช่ดาราป้ายเขียวนะเก็บไว้ตั้งแม่ดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยขายนะครับเนาะแต่ถ้าสนใจก็ลองทักถามมาได้นะครับราคาแรงอยู่นะครับขอบอกว่าแรงอยู่สำหรับเลกาซี่กระถาง6นิ้วล้นๆพร้อมจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วล่ะนี่ครับผมเลกาซี่เนาะแล้วก็ดิสตินีอะไรก็อยู่ด้านหลังแล้วก็มีดารานะครับดารานพรัตน์ป้ายลึกมากเดี๋ยวให้ดูนี่ป้ายแบบป้ายนิดเดียวอะลึกเกินนะครับป้ายลึกเกินสวยมากดารานพรัตน์มีอยู่4กระถางนี่ไงป้ายสวยๆเลยครับดาราเนาะเดี๋ยวรอเขาอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งปันให้นะครับนี่ป้ายสวยๆนี่ลึกๆเลยเดี๋ยวมันกล้องมันไม่โฟกัสนี่ครับลึกๆสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเอาไว้รอก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจับผ่าละไอ้บอนสีเทพสายลุงต้นนี้เนี่ยเกิกเหลือเกินใบก็เกิกเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้จับผ่าละเทพสายลุงต้นนี้ด่างสวยมากดูครับดูด่างสวยมากเทพสายลุงอันนี้ก็เป็นการอัปเดตบอนสีเนาะช่วงนี้ก็จะเก็บบอนสีหน้าเทพๆแร่ๆไว้นะครับเนาะขายก็ได้ราคาดีนะครับคือตู้ผมมันน้อยอ่ะทุกท่านคือมันน้อยสวนผมมันตู้น้อยมากเดี๋ยวดูสินี่ไงตู้มันน้อยมากนะครับมีอยู่9ตู้เองเขามีเป็น 30-40 ตู้นะครับของคุณพันณภาขาเลาะนี่มี 30-40 ตู้ดูเบิร์ดชัยมี9ตู้มันจะไปพอขายได้ยังไงนะครับลูกค้าทักมาอันไหนก็หมดอันนั้นก็หมด
มันเลยไม่ค่อยพอขายนะครับเลยไม่ทันขายนะครับโตไม่ทันเนาะมีพี่ๆ FC ในช่องนะครับทักมานะครับบอกว่าอัปเดตบอลสีไก่บ้านหน่อยมาครับผมไก่บ้านผมผ่าไว้แล้วเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนไม่รู้ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านนี่ไงไก่บ้านโอ้เนี่ยเดี๋ยวเอาลงกระถางได้แล้วนะเนี่ยนี่ครับไก่บ้านเนาะผ่าไปวันที่25เดือน9นะครับทุกท่านเดี๋ยวมาอัปเดตพร้อมกันเดี๋ยวมาดูผมเอาไปลงกระถางก็บ้างแล้วนะครับสำหรับบอนสีไก่บ้านอ่ะยังไม่ได้เปิดจองนะทุกท่านเพราะว่าผมจะเก็บทำแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับค่อยปล่อยทีละเยอะๆนี่ไงบอนสีไก่บ้านโอ้โหด่างสวยมาเลยโอ้ด่างสวยมากไก่บ้านของผมแต่ต้นนี้เผือกโอ้ต้นนี้ด่างสวยเดี๋ยวเอา2ต้นนี้ไปลงกระถางนะครับเพราะว่าผมเอาไปลงกระถางแล้ว2ต้นนะครับโอ้ต้นนี้ด่างสวยมากไก่บ้านนี่ไงทักถามผมมานะครับไก่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผ่าได้ประมาณนี้แหละแล้วก็มีท่านนึงถามว่าเวลาวางชิ้นบอลสีวางยังไงนะครับก็วางอย่างนี้นะครับเนาะเอียงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่ครับเราเอาชิ้นน่ะวางเอียงๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ครับวางเอียงๆเลยมันก็จะงอกขึ้นมานะนี่อันนี้ใช้อะไรเหรอใช้อะไรเพาะหรือก็เป็นหินภูเขาไฟกับพีทมอสนะครับผสมกันแต่ตอนนี้ผมได้สูตรใหม่และประหยัดกว่าเดิมคือถ้าท่านใช้หินภูเขาไฟท่านก็จะซื้อหินภูเขาไฟนะครับซึ่งราคามันแพงคือใช้ทรายนะครับทรายก่อสร้างนี่แหละทรายหยาบทรายที่เขาเอาเทปูนเทพื้นเทอะไรพวกนี้แหละผมมีผมตักมากระสอบหนึ่งแล้วผมเอามาผสมพีทมอสแล้วก็เอาเพาะใช้ได้ดีด้วยทุกท่านโอ้โหตอนนี้ใช้ทรายนะทรายผสมพีทมอสพีทมอสก็ไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ร้านขายพืชพันธุ์ผักร้านขายอุปกรณ์การเกษตรอ่ะพีทมอสอ่ะไม่งั้นก็ร้านต้นไม้อ่ะครับเนาะพีทมอส20บาทถุงเบลเลอร์เลยนะครับใช้ได้เยอะใช้ได้นานเพราะเราผสมแค่นิดเดียวเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็พาชมบอลสีนะครับในตู้นะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยอัปเดตบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับท่านไหนที่รอบอลสีถูกๆเดี๋ยวเคลียร์ตู้ให้ต้นละ30มีเยอะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ